แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่2หน้า120อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะหน้า120ข้อ5วันแรกช่างซ่อมถนนได้ระยะทาง740เมตรวันแรกซ่อมได้ระยะทางมากกว่าวันที่2 40เมตร50เซนติเมตรวันที่2ช่างซ่อมถนนได้ระยะทางเท่าไหร่นะคะวันแรกซ่อมได้740เมตรวันแรกซ่อมได้มากกว่าวันที่2ดังนั้นวันที่2ก็ซ่อมทางได้น้อยกว่านะคะหรือว่าสั้นกว่าวันแรกแล้วเขาถามว่าวันที่2จะซ่อมได้เท่าไหร่น้อยกว่าก็ต้องทำวิธีลบนะคะวิธีทำบรรทัดแรกเขียนหน่วยเป็นเมตรกับเซนติเมตรต่อไปนะคะบรรทัดแรกก็เขียนเลยค่ะวันแรกช่างซ่อมถนนได้ระยะทาง740เมตรหน่วยเซนติเมตรไม่มีก็เป็น0นะคะต่อไปบรรทัดต่อไปวันแรกซ่อมได้ระยะทางมากกว่าวันที่2 40เมตร50เซนติเมตรใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้1เส้นทำการลบเลขนะคะ0ลบ50ไม่ได้ต้องไปยืมหลักหน้านะคะยืมมา1เมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเดิมมี740ให้เขาขอยืมไป1เมตรก็จะเหลือ739เมตร100ลบ50เหลือ50นะคะต่อไป9ลบ0เหลือ9 3ลบ4ไม่ได้นะคะ3ยืมหลักหน้ามา1เป็น13ค่ะ4แล้วนับให้ถึง13 4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12 13เหลือ9 7ให้เขาขอยืมไป1เหลือ6ก็จะได้ว่าวันที่2ช่างซ่อมถนนได้699เมตร50เซนติเมตรข้อ5ตอบวันที่2ช่างซ่อมถนนได้ระยะทาง699เมตร50เซนติเมตรข้อ6ริบบิ้นผ้ายาว50เมตร5เซนติเมตรริบบิ้นผ้ายาวน้อยกว่าริบบิ้นกระดาษ215เซนติเมตรริบบิ้นกระดาษยาวเท่าไหร่ริบบิ้นผ้ายาวน้อยกว่าริบบิ้นกระดาษนะคะแสดงว่าริบบิ้นกระดาษต้องยาวมากกว่าใช่ไหมคะแล้วถามหาริบบิ้นกระดาษก็ต้องทำวิธีบวกวิธีทำบรรทัดแรกใส่เลยค่ะหน่วยเป็นเมตรกับเซนติเมตรบรรทัดแรกเขียนริบบิ้นผ้ายาว50เมตร5เซนติเมตรบรรทัดต่อไปริบบิ้นผ้ายาวกว่าริบบิ้นกระดาษ2เมตร15เซนติเมตร215เซนติเมตรนะคะก็จะได้ว่า2เมตร15เซนติเมตรใส่เครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้1เส้นค่ะทำการบวกเลขนะคะ5บวก5เป็น10ใส่0ทด1 1ไม่มีตัวบวก1ทด1เป็น2 0บวก2ได้2 5ไม่มีตัวบวกยกลงมานะคะก็จะได้ว่าริบบิ้นกระดาษยาว52เมตร20เซนติเมตรตอบริบบิ้นกระดาษยาว52เมตร20เซนติเมตรอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง